ก็สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้รับของแต่งนะครับเป็นปี๊บสำหรับใส่ของท้ายรถนะครับซึ่งได้รับมาจากทางร้าน Backbone Custom ครับได้ส่งมาให้เพื่อเอามาใช้กับตัว All New NMAX ครับก็คราวก่อนผมได้ติดตั้งกล่องท้ายนะครับชุดกล่องท้ายที่เป็นของศูนย์ตรงรุ่นนะครับผมซึ่งมันจะมีความจุอยู่ที่30ลิตรนะครับผมแต่ตัวนี้ที่ทาง Backbone ได้ส่งมาให้เนี่ยจะมีความจุอยู่ที่45ลิตรนะครับซึ่งใหญ่กว่าประมาณ15ลิตรนะครับผมก็เป็นปี๊บอลูมิเนียมครับที่ผมว่าดูแล้วสวยใช้ได้เลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดของตัวปี๊บตัวนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมซึ่งดูรูปลักษณ์ภายนอกมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับปี๊บที่ใช้กับรถทัวริงทั่วไปซึ่งจะเป็นปี๊บยูนิเวอร์แซลนะครับสามารถใช้กับรถหลายๆรุ่นไม่จะเป็นที่ต้องเป็นตัว NMAX นะครับผมซึ่งตัวนี้มันจะเป็นขาจับมาตรฐานซึ่งสามารถเอาไปใช้กับรถหลายรุ่นได้เลยนะครับผมแต่พอมาใช้กับตัว NMAX มันก็น่าจะได้ฟีลลิ่งที่ดูดุดันขึ้นนะครับเพราะว่าตัวกล่องจะเป็นกล่องอลูมิเนียมแน่นอนมันจะดูดุขึ้นดูหรูขึ้นแน่นอนนะครับผมซึ่งตัวนี้ขนาดไซส์45ลิตรถือว่าใช้งานเดินทางไกลๆได้สบายๆครับผมเรามาดูที่จุดเด่นที่ผมมองเห็นในตัวกล่องตัวนี้กันก่อนนะครับตัวปี๊บตัวนี้กันก่อนตัวปี๊บนะครับที่ผมเห็นจุดเด่นมันก็คือตัวขาจับนะครับตัวขาจับมันจะเป็นขาจับอยู่ด้านข้างนะครับจะไม่ได้เป็นขาจับโผล่ด้านบนซึ่งมันมีข้อดีครับมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเวลาเรามีของที่เยอะกว่าที่จะใส่ในปี๊บเราสามารถเอามาวางด้านบนนะครับผมซึ่งมันจะเรียบมันจะไม่มีหูจับเนี่ยเลยขึ้นมาเราสามารถเอาของวางข้างบนปุ๊บแล้วก็มันจะมีรูสำหรับรัดสายอยู่เราก็สามารถรัดของไว้ข้างบนได้อีกชั้นนึงซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่ใช้งานได้จริงอะครับคือดูแล้วโอเคใช้งานได้นะครับผมตัวด้านข้างตรงมุมต่างๆก็จะมีเป็นพลาสติกกันกระแทกไว้ตรงมุมทั้ง4มุมนะครับผมก็ไม่ใช่4มุมสิ8มุมบน4ล่าง4 8มุมครับผมก็จะเป็นตัวกันกระแทกมาซึ่งถือว่าเป็นพลาสติกที่โอเคทีเดียวครับผมตัวที่ล็อกนะครับผมก็จะเป็นแบบโลหะซึ่งดูแล้วแน่นหนาตามสไตล์ปี๊บแน่นอนครับแล้วก็จะเป็นแบบถอดง่ายครับสามารถติดโครงเหล็กไว้กับตัวรถแล้วก็สามารถถอดได้ง่ายแล้วก็แบบหิ้วกล่องขึ้นกลับบนห้องได้ซึ่งตัวที่เป็นของตัวศูนย์ที่ผมติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันจะถอดออกไม่ได้ครับคือถ้าถอดออกเนี่ยไม่ต้องมาขันน็อตอะไรออกซึ่งผมว่าค่อนข้างจะวุ่นวายแต่ตัวนี้จะเป็นแบบควิกนะครับสามารถถอดปุ๊บแล้วก็เอาปี๊บเนี่ยขึ้นห้องได้เลยซึ่งตัวนี้ผมว่าดีทีเดียวครับนะครับอันนี้จะเป็นจุดที่ไว้สำหรับถอดออกตอนที่เราจะถอดปี๊บออกนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกฝาซึ่งตัวล็อกฝาเนี่ยผมชอบทีเดียวคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ล็อกกุญแจไม่ได้ล็อกกุญแจมันจะเปิดมันก็จะยังเปิดไม่ได้ครับมันจะยังเปิดไม่ได้แต่มันจะมีปุ่มกดอยู่ด้านล่างนะครับผมกดปุ๊บแล้วก็มันก็จะเปิดได้นี่ครับซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดแบบเวลาเราปิดแล้วเนี่ยแล้วก็ลืมล็อกประแจล็อกกุญแจเนี่ยมันจะยังไม่หลุดทันทีนะครับคือถ้าเกิดเวลาเราปิดขึ้นมาเนี่ยตอนที่เราปิดลงไปเนี่ยปุ๊บมันจะยังไม่ล็อกนะครับแต่เราต้องไปกดมันจะมีปุ่มล่างปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปทีนึงมันก็จะล็อกซึ่งตัวเนี้ยถ้าล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะเปิดไม่ออกดังนั้นมันจะไม่หลุดแน่นอนเวลาขี่รถไปเนี่ยมันจะไม่สามจะไม่อ้าออกแน่นอนครับตัวนี้ล็อกแน่นกดปุ๊บแล้วก็เปิดมันก็จะเปิดได้นะครับผมด้านล่างก็เหมือนกันครับที่เอาไว้สำหรับติดกับแหลกท้ายนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนกันคือต้องกดล็อกแล้วก็เปิดออกนะครับผมเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวเรารอติดตั้งแล้วเราค่อยดูกันอีกทีนะครับผมมาดูด้านในกันฟาบโอเคครับด้านในโอเคด้านในนะครับเดี๋ยวผมหันแสงกันหันแสงนิดนึงโอเคตัวด้านในครับจะมีการบุเขาเรียกว่า
บุกันกระแทกไว้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกันกระแทกนะครับผมซึ่งมันจะดีตรงที่ว่าถ้าเกิดเราใส่ของเนี่ยของเราจะได้ไม่โดนกระแทกเยอะนะครับสามารถป้องกันได้ในระดับนึงแล้วก็จะมีถุงด้านบนนะครับสำหรับใส่ของมีถุงซิปนะครับเอาไว้ใส่ของเหมือนกันมี2อันนะครับผมส่วนด้านในผมขอเอาเนี่ยอันนี้จะเป็นคู่มือในการติดตั้งนะครับผมด้านในก็จะมีการบุไว้เหมือนกันบุซึ่งมันจะมีตีนตุ๊กแกอยู่ซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยไม่อยากให้มันแบบนะครับให้มันเคลื่อนที่ได้อย่างเงี้ยก็ขอดตีนตุ๊กแกแล้วก็เอาแปะติดกับตัวอลูมิเนียมตัวถังได้เลยมันก็จะสามารถอยู่ได้แบบนิ่งๆไม่เคลื่อนที่นะครับผมอุปกรณ์ที่ให้มานะครับด้านในตัวนี้บอกก่อนมันก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนกระเป๋าเดินทางครับเป็นสายเขาเรียกว่าสายรัดนะครับไว้สำหรับเวลาเรามีของเนี่ยตรงนี้ก็สามารถรัดของเราให้มันแน่นขึ้นได้นะครับผมมันก็ใช้งานได้ดีครับถ้าเกิดไม่อยากใช้หรือว่าของเราเยอะเราก็กดเก็บไว้แล้วก็ใส่ของนะครับตัวนี้ก็ถือว่าโอเคดีทีเดียวนะครับกุญแจมีมาให้2ดอกครับมีมาให้2ดอกแล้วก็นี่คือพวกขาต่างๆที่เอาไว้สำหรับยึดกับแหลกนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวด้านในของฟีฟจากทางร้านแบ็กโบนนะครับเดี๋ยวเรามาทำการติดตั้งดีกว่าไม่รู้จะเห็นหน้าผมหรือเปล่านะไม่เป็นไรเราไม่ต้องดูหน้ากันก็ได้ครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องถอดเอาแป้นที่จะเอาไปยึดกับแบล็กออกมาก่อนนะครับผมก็ทำการนะครับกดที่ล็อกตรงนี้นะครับผมแล้วก็จัดแจ้งสไลด์ดึงนะครับมันจะสไลด์ออกด้านหลังครับปึ๊บนะครับมันก็จะออกมาซึ่งตัวเนี้ยเราก็เอาไปติดกับตัวแบล็กได้เลยโอเคจะติดกันครับอันนี้ก็จะเป็นแบล็กของศูนย์นะครับที่เป็นของตรงรุ่นของ Onion Mac ครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวแป้นแหลกนะครับมาติดกันตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะต้องวางในแนวไหนนะครับอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่าพอวางเสร็จเนี่ยจุดไหนที่สามารถเสียบอะไรเข้าไปได้นะครับเราก็ต้องมาลองไล่ๆจุดดูแล้วก็ลองเช็คดูว่าตรงไหนที่ติดแล้วจะไม่ติดด้านหลังหรือว่าอะไรเงี้ยครับแล้วก็จัดแจงมันจะมีตัวแป้นยึดนะครับเราก็ใช้แป้นยึดเนี่ยติดไปเลยโอเคมาลองกันก็เดี๋ยวเราต้องมาขันให้แน่นก่อนครับสำหรับการใช้งานประกอบตัวกล่องปี๊บจากทาง Backbone เนี่ยก็จะใช้ประแจอยู่แค่2ตัวคือ6เหลี่ยมกับตัวประแจเบอร์10ครับก็จัดแจงขันเข้าไปเลยครับก็ขันให้แน่นนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวซีฟอาจจะหลุดได้ครับในการวิ่งไกลๆนะก็เอาให้แน่นไว้ก่อนแต่ก็พอดีนะครับถ้าขันแรงไปเดี๋ยวกลัวน็อตจะขาดซะก่อนแต่ตัวน็อตเนี่ยก็จะเป็นน็อตการคลายมาให้อยู่แล้วครับก็ไม่ต้องกลัวเรื่องแบบขี่ๆไปแล้วมันจะคลายออกนะครับถ้าขันให้แน่นก็จบละเดี๋ยวเราก็มาประกอบกันโอเคแน่นทีเดียวครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับก็โอเคครับเดี๋ยวเราจัดแจ้งครับเอาปี๊บประกอบเข้าไปกับตัวแหลกท้ายนะครับผมซึ่งด้านล่างครับมันก็จะมีร่องที่ไว้ใส่สลักอยู่4ตัวนะครับผมเหมือนกับตัวที่อยู่บนแหลกนะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปวางแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็สไลด์เข้าไปด้านในครับก็จะแค่นั้นเองนะครับผมก็จะมีสลักอยู่โอเคครับโอเคก็อันนี้คือดันสลักเข้าไปจนสุดแล้วนะครับก็ดูจากที่เราประกอบเมื่อกี้ก็ผ่านครับไม่ติดอะไร
ปี๊บหลังไม่ติดอะไรนะครับผมปี๊บฝั่งนี้ก็ไม่ติดอะไรครับก็เรียบร้อยก็ตัดแจงนะครับเอาตัวที่ล็อกนะครับมันจะมีตัวล็อกเนี่ยติดกับตัวแหลกอยู่นะครับก็เดือนลงไปแล้วก็ล็อกแค่นี้ครับก็จบใช้งานได้แล้วครับสำหรับตัวปี๊บจากทางร้านแบ็กโบนครับผมสวยทีเดียวครับเยี่ยมสำหรับวิธีการเอาปี๊บนะครับออกจากตัวรถนะครับก็แค่กดตัวปุ่มล็อกนะครับที่จะมีอยู่ที่ตัวปี๊บนะครับกดปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงคลายออกแล้วก็สไลด์ปี๊บออกได้เลยครับจึ๊บแค่นี้ครับจบครับง่ายๆนะครับผมสำหรับกุญแจที่ให้มาก็จะไว้สำหรับล็อกที่ล็อกนะครับมีมาให้2ดอกนะครับก็เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดเวลาเราปิดเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะยังล็อกอยู่ดังนั้นถ้าเกิดเราปิดอย่างนี้แล้วนะครับก็โอกาสที่ปี๊บจะร่วงก็โอกาสน้อยมากครับที่จะมีโอกาสหลุดเพราะว่าเราต้องกดปุ่มแล้วก็เปิดมาแบบนี้นะครับถึงจะสามารถเอาปี๊บออกได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราใส่ตัวล็อกเข้าไปข้างล่างแล้วแบบนี้นะครับยังไงมันก็ไม่หลุดครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์กุญแจครับล็อกนะครับล็อกปุ๊บเราก็จะกดที่ปุ่มที่สำหรับเอาไว้คลายล็อกเนี่ยเราก็จะกดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับมันก็จะล็อกอันนี้คือแน่นอนครับไม่มีคำว่าหลุดแน่นอนส่วนด้านบนฝาบนก็เหมือนกันครับก็กดแล้วก็เปิดนะครับผมอย่างนี้เปิดออกก็ใช้งานได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราล็อกก็เหมือนกันเหมือนกับข้างล่างครับเดี๋ยวล็อกนี้ปุ๊บยังไงมันก็ไม่ออกครับแน่นไม่หลุดแน่นอนครับก็ต้องกดปุ่มคลายล็อกมันแล้วก็เปิดออกนะครับแล้วก็ถึงจะสามารถเปิดฝาได้ตัวฝาครับก็มีซีลกันน้ำนะครับผมก็คิดว่าลุยฝนผ่านแน่นอนครับสำหรับตัวปี๊บตัวนี้นะครับผมจากทางแบ็กโบนครับสำหรับตัวราคานี่ผมไม่แน่ใจนะครับน่าจะอยู่ที่สำหรับ45ลิตรน่าจะอยู่ที่ประมาณ 5,000 ถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าเกิดสนใจเนี่ยก็ลองติดต่อไปที่ทางร้านแบ็กโบนครับแบ็กโบนคัสตอมนะครับก็มีสินค้ามากมายให้เลือกสรรครับก็ขอบคุณครับที่ส่งมาให้VR Trader เอาไว้ใช้สำหรับการตะลุยทริปยาวๆในครั้งนี้ครับผมโอเคครับคณะกรรมการเจอกันคลิปหน้าสำหรับการรีวิวอุปกรณ์สำหรับชาวมอเตอร์ไซค์ครับผมโอเคครับสวัสดีครับ